สวัสดีค่ะวันนี้พาไปชมเทศกาลโทริโนอิจิที่ศาลเจ้าฮานาซโนะกันค่ะคือเทศกาลอะไรตามไปดูกันก่อนอื่นต้องผ่านด่านตรงนี้ก่อนต้องใช้ความอดทนกันอย่างสูงก่อนที่จะเข้าไปถึงศาลเจ้าก็มีของกินมาวางขายเยอะมากๆน่าอร่อยทั้งนั้นเลยในที่สุดก็มองเห็นสาวโทรี่แล้วเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะและชื่อกันว่าเป็นศาลเจ้าที่คอยปกป้องทุกครองที่ชินจูกุเทศกาลโทริโนอิจิเป็นเทศกาลบูชาเทพนกหรืออินทรีบางท้องที่เรียกเทศกาลนี้ว่าโอโทริมาซาริหรือโทริซามะที่เริ่มทำและสืบทอดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยเมจิสัญลักษณ์หรือเครื่องรางที่โด่งดังและมีชื่อเสียงของเทศกาลนี้คือมาเดะคือมาเดะก็คือคราดสัญลักษณ์ของการเกษตรเพื่อให้รุ่งเรืองเจริญก้าวงามเชื่อกันว่าจะทำให้ธรรมาค้าขายกิจการเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จและเพื่อให้การค้าได้ผลกำไรมากยิ่งขึ้นก็จะนำคือมาเดะกลับไปประดับที่บริษัทหรือตามห้างร้านของตัวเองมีการประดับตกแต่งเพิ่มเติมแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละพื้นที่และบูนี้ท่าทางจะของจริงคือมาเดะของที่นี่ก็ถูกจับจองไปเรียบร้อยแล้วโดยคุณอิโกะนักแต่งหน้าอาร์ติสต์ชื่อดังของญี่ปุ่นและมีกลุ่มศิลปินอื่นๆบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีชื่อเสียงโดยได้เขียนป้ายติดชื่อไว้ที่หน้าร้านด้วยนอกจากนี้ยังมีแบบสำหรับครอบครัวเพื่อปกป้องทุกครองคนในครอบครัวให้ปลอดภัยโชคดีมีความสุขร่ำรวยมากมีเงินทองถ้าเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเอาอันไหนก็สอบถามคนขายได้เลยค่ะราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 1,000 เยนส่วนเราเลือกไปอันพอดีพอดีสำหรับครอบครัว 1,500 เยนเลขแค่นี้ก็ยัง 1,500 เยนนะคะถ้าประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองจะมาอุดหนุนอันใหญ่ๆนะการประเมินเทจิเมะเป็นการประเมินและส่งเสียงให้เป็นจังหวะเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาเมื่อทำสิ่งใดประสบความสำเร็จเทศกาลโทริโนอิจิก็จะมีการประเมินเทจิเมะส่งเสียงเป็นจังหวะไปตลอดทั้งงานเมื่อลูกค้าซื้อคุมาเดะขนาดใหญ่ขึ้นไปและลูกค้าก็จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกส่วนเรานั้นรอคราวหน้าจะซื้ออันใหญ่ให้ดูเทจิเมะหรือเทอุจินิยมทำกันทั่วไปทั่วญี่ปุ่นในการเฉลิมฉลองต่างๆหรือการเจรจาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนเราก็เคยประมือแบบเทอุจิหลังจากที่ร้านขายได้ตามเป้าหมายและเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้คือมาเดะของเก่าพี่ที่แล้วก็สามารถนำมาทิ้งได้ที่ศาลเจ้า
もう一人ですよ。もちろんもちろん。あ、もう一個ね、前でお願いします。もう一個ここまでね。ถึงจะจัดที่ศาลเจ้าก็เหมือนงานวัดที่ไทยมีบ้านผีสิงมีเกมยิงปืนด้วยแผงนี้เป็นการทำนายดวงชะตาตามวันเดือนปีเกิดแบบยอดเหรียญสักการะขอพรกันเรียบร้อยแล้วก็เริ่มหิวตัดสินใจซื้อดังโกของหนุ่มญี่ปุ่นอันนี้น่าจะสะดวกกินง่ายใส่โชยุแล้วนำไปย่างเหมือนข้าวจีบ้านเราไหมโรยด้วยสาลายหอมอร่อยเหนียวนุ่มหนึบหนึบขอบคุณที่รับชมค่ะรบกวนกดติดตามกดชอบกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไปกินดังโกก่อน